กลับบินได้แล้วไดโนเสาร์บินไม่ได้เหรอทำไมตัวใหญ่แค่นั้นถึงตอนนี้เป็นไงคะแมงสาบอาศัยอยู่ที่ไหนในรูใช่ไหมคะในรูในท่อในโพรงต่างๆเพราะอะไรโลกถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไดโนเสาร์เป็นยังไงคะโลกระเบิดตูมตอนนี้นะคะดวงอาทิตย์ยังอยู่ได้อีกแค่ 5,000 ปีดวงอาทิตย์ตอนนี้อยู่ในช่วงวัยกลางถ้าเราเรียกกันนะคะคือวัยกลางคนนะคะดวงอาทิตย์จะอยู่ได้อีก 5,000 ปีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นดวงอาทิตย์ดับก็อยู่ต่ออีก 5,000 ปีนะคะอ่ะทีนี้ครูบอกก่อนทำไมแมงสาบถึงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แล้วไดโนเสาร์เกิด 0,000 เพราะอะไรไดโนเสาร์ตัวมันใหญ่ใช่ไหมคะตอนนั้นแมงสาบก็ตัวใหญ่แต่พอเมื่อเกิดหลุมอุกกาบาตตกลงมาโลกเราเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาปุ๊บไดโนเสาร์เป็นยังไงคะเขาไม่อ่ะเขาไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่มีวิวัฒนาการไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์เนี้ยพอโดนมาอุกกาบาตเนี้ยก็เป็นไงคะโดนเต็มๆตายเลยใช่ไหมคะสูญพันธุ์แต่แมงสาบเนี้ยเขามีวิวัฒนาการนะคะสมองเขาเลิศเขาล้ำมากนะคะค่อยๆปรับตัวเองเป็นไงคะเล็กลงถ้าตัวยิ่งเล็กการกินอาหารเป็นยังไงน้อยลงพื้นที่ที่อาศัยอยู่ก็เป็นยังไงด้วยก็ใช้พื้นที่นิดเดียวพอไดโนเสาร์นอนทีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะในอ่ะแมงสาบค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองลงลดขนาดของตัวเองเป็นยังไงคะให้เล็กลงเพราะฉะนั้นในช่วงที่ขาดแคลนอาหารเป็นไงคะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะคะแล้วยังสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นแมงสาบอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นแมงสาบวิ่งในห้องออกอากาศก็ไม่ต้องไปตีมันนะก็ถือว่าเขาเป็นสัตว์ในตำนานนะคะเขาเป็นบรรพบุรุษนะคะเอาล่ะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะสืบต่อกันมานะคะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นการขยายความรู้เดี๋ยวมีอีกนะคะเดี๋ยวจะทิ้งคำถามไว้อีกว่าแล้วทำไมยีราฟคอยาวล่ะยีราฟแต่ก่อนคอสั้นติดเดียวขาก็ไม่ยาวคอก็ติดเดียวยีราฟคล้ายๆกับสุนัขเลยแต่ก่อนทำไมยีราฟคอยาวเอาล่ะยังไม่เล่าค้างไว้ก่อนกลับมาสู่โลกเราก่อนดีกว่านะคะเอากลับมาสู่โลกเรานะคะที่นอกเรื่องเพราะว่าเดี๋ยวกลัวหลับกันนะคะบอกครูสุกัญญาก็ไปได้เรื่อยนะคะความรู้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเอาล่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังไงต่อนะคะการที่โลกมีบรรยากาศที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เกิดอะไรก็จะเกิดฤดูต่างๆนั่นเองนะคะแกนโลกนี้จะเอียงนะคะจากแนวตั้งฉากกับระนาบนะคะทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 23.5 องศาเพราะฉะนั้นแกนโลกไม่ได้ตรงนะคะแกนโลกจะเอียงนะคะอยู่ที่ 23.5 องศาเซลเซียสจึงทำให้โลกของเราเนี่ยมีฤดูกาลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะช่วงนี้ในประเทศไทยเรานะคะช่วงเวลานี้ฤดูอะไรฤดูหนาวใช่ไหมคะฤดูหนาวเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทีนี้ฤดูกาลต่างๆนี้นะคะแบ่งมาเป็นกี่ฤดูแบ่งออกมากี่ฤดูใหญ่ๆทั่วทั้งโลกเราแบ่งออกมาเป็น4ฤดูด้วยกันนะคะได้แก่อะไรบ้างเอามาดูนะคะแบ่งออกมาเป็นใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวนะคะอันนี้จะแบ่งออกมาตามเขตที่อยู่ในแนวใกล้กับขั้วโลกนะคะส่วนถ้าในด้านของเขตมรสุมนะคะหรือว่าพวกตามประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับเขตศูนย์เส้นศูนย์สูตรนี้นะคะส่วนใหญ่จะเห็นออกมาเป็นกี่ฤดู3ฤดูนะคะเมืองไทยเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมั้ยใกล้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นแล้วก็คือจะมีอยู่แค่3ฤดูเท่านั้นก็คือมีฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดู
หนาวนั่นเองนะคะมีอยู่3ฤดูถ้าครูถามถึงประเทศไทยหรือทวีปเอเชียตอบได้ไหมว่ามีกี่ฤดู3ฤดูนะคะถ้าครูถามในเรื่องของใกล้ก็โลกนะคะหรือว่าโลกเรามีกี่ฤดูก็จะต้องตอบว่า4ฤดูนะคะอันนี้แบ่งกันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะใช้ฤดูตามหลักสากลก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ฤดูเอาล่ะผ่านนะคะมาดูดีกว่าโลกของเราที่บอกว่าเป็นไงคะมีพื้นดินและก็พื้นน้ำนะคะสีส้มๆน้ำตาลก็คือเป็นพื้นดินภูเขาไฟอยู่ไหนอยู่ใต้ทะเลก็มีใช่ไหมคะไอ้ที่เห็นสีฟ้าๆก็คือพื้นน้ำแล้วไอ้ขาวๆล่ะชั้นบรรยากาศนะคะพวกบรรยากาศต่างๆอันนี้ถ่ายในโลกหรือถ่ายนอกโลกถ่ายนอกโลกนะคะในโลกถ่ายโลกได้ไหมได้ไหมถ่ายลูกโลกค่ะทีนี้มาดูดีกว่าเห็นด้านนอกแล้วมาดูด้านในดีกว่าไหมว่าโลกเราเนี้ยในโลกเรามีอะไรเราอยู่ในโลกไหมเราอยู่ในโลกไหมเราอาศัยอยู่ที่ไหนบนผิวโลกและแต่เราไม่ได้อยู่ในโลกนะคะเขาบอกว่าเราอาศัยอยู่ในโลกไม่ใช่เลยเพราะอะไรเรายืนอยู่บนพื้นผิวโลกชัดๆเลยใช่ไหมคะเอาล่ะมาดูข้างในดีกว่านะคะข้างในโลกนะคะจะประกอบไปด้วย3ชั้นใหญ่ๆนะคะ3ชั้นหลักๆเลยนะคะชั้นในสุดนะคะซึ่งเป็นชั้นกลางนะคะจะมีความร้อนมีอุณหภูมิที่สูงมากๆเลยนะคะไปอ่ะเราเรียกว่าเป็นชั้นแก่นโลกนะคะหรือแก่นโลกนั่นเองนะคะหรือชั้นคอชั้นแก่นโลกเนี้ยจะมีความหนาอยู่ที่ 6,378 นะคะกิโลเมตรอ่ะโทษทีไม่ใช่นะคะจากชั้นเปลือกโลกจนไปถึงชั้นแก่นโลกเนี้ยจะมีความหนาอยู่ที่ 6,378 กิโลเมตรนะคะถัดจากชั้นแก่นโลกนะคะก็จะเป็นเหนือโลกหรือเมนทอนนั่นเองนะคะชั้นนี้จะมีพวกลาวาอยู่นะคะชั้นเหนือโลกต่อมาสุดท้ายเลยก็จะเป็นชั้นเปลือกโลกซึ่งชั้นเปลือกโลกเนี้ยจะสามารถแบ่งออกมาได้เป็นเปลือกโลกชั้นนอกกับเปลือกโลกชั้นในนะคะเราอาศัยอยู่ในช่วงของเปลือกโลกชั้นไหนชั้นนอกนะคะเป็นสึกเปลือกโลกชั้นนอกสุดนั่นเองครูผ่านนะคะผ่านแล้วไปที่นะคะลักษณะภายในเมื่อกี้อธิบายแล้วเป็นแกนโลกนะคะเป็นหินร้อนนะคะเปลือกชั้นในหรือเนื้อโลกนะคะเป็นเปลือกโลกหรือแล้วก็มีเปลือกโลกชั้นนอกแล้วก็หรือเราเรียกอย่างนึงว่าเป็นผิวโลกนั่นเองนะคะผิวโลกหรือว่าดินนั่นแหละที่เราเหยียบอยู่นั่นแหละนะคะปกคลุมด้วยดินหนาประมาณ1เมตรลึกเข้าไปนะคะผ่านนะคะทีนี้ชั้นบรรยากาศนะคะโลกจะมีออกซิเจนอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 20% เองนะคะแต่มีอะไรเยอะมีไนโตรเจนนะคะเยอะอยู่ที่ 78% นะคะแล้วประกอบไปด้วยก๊าซอื่นๆเช่นอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์มีแค่ 2% เองนะคะแล้วก็มีไอน้ำด้วยต่อมาผ่านได้ไหมโลกของเราผ่านมาดูอีกหนึ่งดาวก็คือดาวอังคารนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าจากดาวอังคารด้วยถ้าตั้งใจเรียนน่ารักเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะดาวอังคารนะคะดาวอังคารเนี้ยเขาประวัติของเขาก็คือว่าในยุคโบราณเลยของชาวโรมันเนี้ยเขาเห็นดาวอังคารมีสีแดงเหมือนเลือดเลยนะคะเหมือนเลือดมองเห็นนะคะแล้วก็พอเห็นแล้วมันเหมือนว่าเหมือนเลือดเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนพลังอำนาจความเข้มแข็งและความฮึกเหิมเขาจึงบอกว่าหรือว่าขนานนามให้ว่าดาวอังคารเนี้ยเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามนั่นเองนะคะถ้า
ถ้าช่วงไหนเห็นดาวอังคารแดงสว่างเลยนะคะแสดงว่าน่าจะเป็นไงคะวิเคราะห์จากคำโบราณว่าจะน่าจะมีศึกสงครามเกิดขึ้นในโลกนี้นะคะซึ่งรูปร่างหน้าตาของดาวอังคารเป็นยังไงนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะนะคะมองเห็นนะคะมองเห็นจากโลกเนี้ยเป็นสีแดงนะคะซึ่งในดาวอังคารเนี้ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง CO2 คือคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่95% แล้วก็มี N2 คือไนโตรเจน 3% AR อาร์กอนนะคะอาร์กอนอยู่ที่ 1.6% นะคะดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 227,930 อุ้ยไม่ใช่ค่ะโทษที227ล้านนะคะ 936,640 กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นระยะที่ถูกต้องนะคะจะมีดวงจันทร์เป็นบริวาร2ดวงนะคะหมุนรอบตัวเองก็ใช้อยู่ที่วันกว่าๆใช่ไหมคะวันครึ่งนะคะแล้วเขายังหมุนรอบดวงอาทิตย์เมื่อกี้เราเรียนกันไปแล้วก็คือประมาณเกือบ2ปีเลยใช่ไหมคะถ้าเทียบกับโลกเรานะคะดาวอังคารนี้นะคะทำไมเขาถึงบอกว่ามนุษย์ต่างดาวมาจากดาวอังคารทำไมเพราะอะไรใครทราบบ้างเอาลองวิเคราะห์สิทำไมมีเรื่องเล่าจากดาวอังคารบอกว่าดาวมนุษย์ต่างดาวจากดาวอังคารเนี้ยมาบุกโลกเราให้ดาวเพราะมีน้ำมีหรอในนี้ไม่เห็นมีเลยอ่ะมีน้ำแข็งด้วยขนาดอุลตร้าแมนยังปล่อยแสงออกมาได้เลยใช่ไหมอักค้างไว้ก่อนดาวอังคารยังไม่เล่าเดี๋ยวเล่าท้ายคาบนะคะเดี๋ยวเล่าท้ายคาบว่าดาวอังคารมีจริงอ่ะโทษทีว่ามนุษย์ต่างดาวมาจากดาวอังคาร